เริ่มต้นฮอตอิชชูในวันนี้นะคะจะพาผู้ชมไปเกาะติดกันที่สถานการณ์ในบ้านเรากันบ้างกรณีเรื่องของการเมืองที่อาจจะยังคงดูยุ่งเหยิงอยู่หลังจากวันพรุ่งนี้27กรกฎาคมจากเดิมเป็นกำหนดการที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต้องถูกเลื่อนออกไปค่ะส่งผลทำให้บรรยากาศการลงทุนหรือตลาดหุ้นไทยยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆก็อาจจะมีคำถามเข้ามาว่าแล้วช่วงนี้มันยังพอมีโอกาสด้านการลงทุนอยู่อีกหรือไม่วันนี้รายการของเราก็เลยรวบรวมคำแนะนำด้านการลงทุนนะคะจากประมาณ3โบรกเกอร์มาฝากกันว่ายังพอจะมีธีมอะไรยังพอจะมีหุ้นอะไรที่ยังเป็นโอกาสอยู่เริ่มต้นกันที่บทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินค่ะทางกรุงศรีพัฒนสินบอกว่าหากเราอิงจากคาดการณ์ของ Bloomberg Consensus คาดว่า119บริษัทที่มีน้ำหนักมากที่สุดในตลาดหุ้นไทยจะรายงานกำไรสุทธิงวดไตรมาส2ที่ 157,000 ล้านบาทซึ่งหากเทียบกับกำไรของงวดเดียวกันของปีก่อนพบว่าลดลงนะคะถึงร้อยละ 29.5 แล้วก็ลดลงประมาณร้อยละ 7.1 หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ากลุ่มหุ้นที่กรุงศรีพัฒนสินคาดการว่ากำไรจะยังคงเติบโตได้อย่างโดดเด่นทั้งรายปีและรายไตรมาสก็จะประกอบด้วยกลุ่มหลักๆค่ะอย่างเช่นกลุ่มธนาคารกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่มเครื่องดื่มกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มขนส่งมวลชนในขณะที่กลุ่มสื่อสารกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะเป็น2กลุ่มที่มีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดทีนี้จากความผันผวนที่ยังคงปกคลุมตลาดโดยเฉพาะปัจจัยการเมืองในประเทศกลยุทธ์การลงทุนที่ทางกรุงศรีพัฒนสินแนะนำนะคะก็คือเราควรจะเน้นไปที่หุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2ออกมาดีเน้นไปที่กลุ่มที่คาดการว่าจะรายงานผลประกอบการเติบโตได้โดดเด่นทั้งรายปีแล้วก็รายไตรมาสหรือกลุ่มที่กำไรผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วค่ะซึ่งก็สะท้อนจากการฟื้นตัวรายไตรมาสนะคะแล้วก็เน้นไปในส่วนกลุ่มที่คาดการว่ากำไรจะเร่งตัวในช่วงถัดไปหรือมีอัพไซด์ริสจากประมาณการปัจจุบันซึ่งชุดหุ้นเด่นที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นก็จะมีหลายหุ้นด้วยกันค่ะมีทั้งกัฟฮาน่าซิริอิชิมินBBL Stecon Advance BCH SCGP แล้วก็ WHA ค่ะนี่คือมุมมองแรกจากโบรกแรกนะคะมาต่อกันที่ Asia Plus กันบ้างค่ะทาง Asia Plus มองว่าตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสผันผวนต่อจากความร้อนแรงทางการเมืองแต่ก็มีกระแสจากปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนอย่างเช่นราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ขยับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ช่วยพยุงตลาดหุ้นไทยนะคะที่มีสัดส่วนอิงราคาคอมมอดิตี้ถึง1ใน3ส่วนนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นบวกจากความคาดหวังเรื่องของการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีนรวมถึงการที่ธนาคารกลางสหรัฐกำลังจะยุติวงจรการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งก็มีส่วนสนับสนุนเม็ดเงินไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมได้จากปัจจัยดังกล่าวฝ่ายวิจัยจึงแนะนำกลยุทธ์ในระยะสั้นเน้นให้น้ำหนักพอร์ตการลงทุนมาที่หุ้นกลุ่ม global plays ค่ะหรือหุ้นที่คาดหวังในเชิงบวกได้จากการที่จีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็วๆนี้ซึ่งก็มองว่าน่าจะ outperform นะฮะชุดหุ้นเด่นที่ Asia Plus แนะนำก็จะมี SCGP มีท็อปมีบ้านปูมี PTTEP มี IVL มี PTTGC มี Triple I นะคะแล้วก็ The Erawan Group หรือ ERW ค่ะแต่สำหรับคนที่บอกว่าณตอนนี้ตัวเองอาจจะเป็นคนที่รับความผันผวนหนักๆไม่ค่อยไหวนะคะก็มีอีกหนึ่งมุมมองจากหลักทรัพย์กรุงไทย Xspring ค่ะค่ายนี้มีมุมมองเชิงลบต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยแนะนำให้นักลงทุนปรับลดพอร์ตด้วยการขายทำกำไรออกไปก่อนแล้วก็รอซื้อคืนเมื่อตลาดหุ้นอ่อนตัวทางกรุงไทย Xspring นะคะคาดการว่านักลงทุนต่างชาติที่เคยเป็นผู้ประคองตลาดหุ้นไทยตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาจะพลิกกลับมาเป็นผู้ขายในตลาดหุ้นไทยโดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากต่างประเทศค่ะนักวิเคราะห์คาดว่าหุ้นเอเชียรวมถึงหุ้นไทยมีแนวโน้มอ่อนตัวลงในสัปดาห์นี้ซึ่งก็เป็นผลมาจากดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลหลักๆและคาดการว่าจะแข็งค่ามากขึ้นอีกนะคะหลังจากเฟดมีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ในการประชุมกลางสัปดาห์นี้ทางกรุงไทย Xspring คาดการว่าประธานเฟดจะยังคงส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องสวนทางกับคาดการของตลาดที่คาดว่าวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นของเฟดน่าจะสิ้นสุดลงแล้วบวกกับปัจจัยถัดมาคือเรื่องของปัจจัยในประเทศนะคะโดยเฉพาะสัญญาณค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าเนื่องจากความผิดหวังต่อการรายงานดุลการค้าไทยในเดือนมิถุนายนและประเด็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ถูกเลื่อนออกไปแล้วก็ยังไม่ชัดเจนด้วยว่าจะเริ่มโหวตได้อีกเมื่อไหร่
อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้คือภายใต้โมเมนตัมเชิงลบกรุงไทยเอ็กซ์ปริงเขาก็แนะนำกลยุทธ์นะคะใครที่รับความเสี่ยงได้อาจจะไปอยู่ในหุ้นกลุ่มปลอดภัยเป็นหลักซึ่งก็ได้แก่ WHA อมตะแล้วก็ KTB ค่ะซึ่งคำแนะนำดังกล่าวอยู่บนคาดการณ์นะคะว่าจะมีความเสี่ยงเชิงลบจากแรงขายของต่างชาติที่ค่อนข้างจะจำกัดท่ามกลางหลายปัจจัยเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ